ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะ EP 27มาแล้วนะคะกับผู้ดีดอกไม้สดค่ะคุณจิตรินครับสวัสดีครับพี่หมีกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่แล้วเราก็คุยค้างกันไว้นะพี่เกี่ยวกับเรื่องของคุณแสแล้วก็พี่มนยังไม่จบเลยแต่การมาของคุณแสเนี่ยเป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยนะคะและตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะตอนที่แล้วเราจบกันไว้ที่นายออสครับวิ่งมาบอกทุกคนว่าอ๋อเจ้าคุณมา แต่เจ้าคุณเนี่ยจะมาทำอะไรเนี่ยเรายังไม่รู้นั่นนะสิวันนี้เราก็จะมาดูการมาของเจ้าคุณนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทั้งของที่ตึกใหญ่แล้วก็ที่บ้านของวิมลซึ่งทั้งหมดนี้นี่ก็มีความเกี่ยวข้องกันนะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะคะและนี่ก็คือ EP 27ค่ะเจอกันเหมือนเดิมจันทร์พุธและศุกร์ค่ะเจอกันได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับผมเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตามไปเจอกับเจ้าคุณกันเลยนะคะเจ้าคุณมาวิมลมองดูคุณแสผู้สูงอายุมองตอบแล้วถามว่าจะรับแกที่ไหนฮะกำลังนั่งสบายๆทางหน้าเรือนร้อนเรากับอะไรดีให้มาที่นี่ไม่ได้หรือมายังไงคะผ่านห้องนอนหนูทางรั้วนี่ก็มืดตึ๊ดตือเดี๋ยวตกท่อค่ะก็ให้มาทางหลังครัวสิออดไปพาเจ้าคุณมาไปอ้อมไปทางหลังเรือโน้นนะแต่พอเด็กน้อยกลับหลังเข้าประตูห้องพระยาพลวัตก็โผล่ออกมาทางหลังเรือนพร้อมด้วยเด็กชายสุมนเอามาทางนี้แล้วช่างคลำมาได้มืดจะตายนั่นแน่เจ้าคุณทำไมถึงมาทางนี้ได้ล่ะคะลูกสาวฉันเขากลัวเจ้าคุณจะถกท่อคุณแสทักและขยับไปใกล้บันไดอ๋อพ่อนี่เขานำมาครับอีกฝ่ายหนึ่งตอบพยักไปทางบุตรและเมื่อเข้ามาใกล้แล้วก็หยุดน้อมตัวลงไหว้แล้วบอกให้บุตรไหว้ด้วยเชิดบนนี้ค่ะที่นี่เย็นสบายไม่เหมือนทางหน้าเรือนนี่น้องคุณพี่ละสิแหมคมคายเหมือนคุณพ่อไหนเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิจ๊ะเด็กชายขยับเข้าใกล้คุณแสแต่ตามองไปทางวิมลแล้วก็ยิ้มผู้เป็นบิดาจึงทักว่าไม่เห็นไหว้คุณพี่คุณแม่นอนแล้วหรือจ๊ะเกือบนอนแล้วค่ะแล้วหนูยังไม่ง่วงอีกหรือยังค่ะหนูนอนกลางวันหรือเปล่าไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านไม่ได้นอนครับต้องมานอนที่นี่ต้องมีเพื่อนนอนอย่างนั้นหรือเห็นจะอย่างนั้นด้วยล่ะครับแต่ข้อสำคัญต้องฟังคุณพี่กล่อมคุณแสมองดูธิดาแล้วหันกลับมาพูดกับเจ้าคุณอย่างนั้นทำไมไม่ให้แกมาทุกวันล่ะให้นอนกลางวันเสียมั่ง
จะได้อ้วนนี่ผอมนักนี่ถึงไม่หลับก็ให้ได้พักนิ่งๆสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีที่จริงก็มาบ่อยครับไม่ใช่หรือแต่มาแล้วก็กวนคุณพี่อย่างน้อยๆก็ทำให้แสบคอวิมลนึกในใจว่าซึ่งหล่อนจะปล่อยให้คอของหล่อนแสบหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของหล่อนโดยตรงหาอันที่ผู้ใดจะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่คิดพลางหล่อนเหนี่ยวเด็กชายเข้าใกล้ตัวพลางกอดไว้ด้วยความเอ็นดูกับข้าวฝรั่งอร่อยค่ะช่วยบอกคุณหญิงด้วยชาวบ้านนอกนานๆได้รับประทานกับข้าวฝรั่งทีหนึ่งรับประทานเสียใหญ่เกือบจะไม่ได้แตะต้องข้าวเลยมีกุ๊กหรือคะหรือว่าแม่ครัวไทยกุ๊กจีนครับต้องหาไว้สำหรับทำอาหารคนเจ็บอาหารไทยบ้างฝรั่งบ้างพอได้เปลี่ยนรสแต่อย่างนั้นก็ยังรับประทานไม่ค่อยได้เป็นธรรมดาของคนเจ็บเรายิ่งอยากให้รับประทานจะได้มีกำลังก็ยิ่งไม่รับประทานส่วนคนที่แข็งแรงอย่างคนอ้วนรับประทานเข้าไปแล้วก็อ้วนเอาอย่างเจ้าคุณของฉันอ้วนท้องพรุ้ยบ่นทุกวันว่าหนักตัวเองแต่อาหารไม่มีลดเลยพระยาพลวัตแสดงความสนใจในบุคคลที่คุณแสกล่าวถึงซักถามความเป็นไปของท่านผู้นั้นเท่าที่ไม่เกินขีดสมควรคุณแสก็มีความเต็มใจที่จะเล่าด้วยเป็นธรรมดาของมนุษย์ย่อมจะยินดีพูดในเรื่องของบุคคลผู้เป็นที่รักครูใหญ่การสนทนาดำเนินไปในเรื่องเดียวกันนี้จนเด็กชายสุมนหาวหลายครั้งพระยาพลวัตจึงพยักหน้ากับเขาเป็นเครื่องหมายให้เตรียมตัวกลับแต่ก่อนที่ตนจะลาเจ้าคุณยื่นซองหนังสือฉบับหนึ่งวางให้ตรงหน้าวิมลพร้อมกับพูดว่าหนังสือพินัยกรรมของท่านเจ้าคุณเรื่องความเสร็จแล้วโจทถอนฟ้องพูดขาดคำก็ทำความเคารพคุณแสแล้วก็ก้าวเท้าลงบันไดคุณแสมองดูธิดาในทีถามส่วนวิมลยังตื่นเต้นด้วยความดีใจและประหลาดใจในข่าวดีซึ่งมาถึงเร็วเกินคาดและไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเช่นนี้พระยาพลวัตก็จูงมือลูกชายเลี้ยวไปทางมุมเรือนหลังจากนั้นประมาณ15นาทีวิมลยังนั่งสนทนาอยู่กับคุณแสสังเกตเห็นมานพเดินผ่านหน้าห้องในกิริยาเยี่ยมๆมองๆ 2-3 ครั้งก็เลยเกิดความสงสัยจึงลุกจากที่นั่งไปหาเขาที่หน้าห้องแม่พร้อมมาอยู่ที่ตึกโน่นมานพพูดอย่างตื่นเต้นหรือวิมลถามกิริยาของเด็กหนุ่มทำให้หล่อนพลอยตื่นไปด้วยขณะหนึ่งแต่แล้ววิมลก็หัวเราะและพูดว่าแล้วทำไมต้องทำท่าเป็นความลับอย่างนั้นด้วยล่ะไปนั่งที่คุณแม่ด้วยกันเถอะกำลังพูดเรื่องนางพร้อมคนนี้ค้างอยู่เหมือนกันคุณแม่คะไม่ต้องวิตกเรื่องแม่พร้อมหายแล้วยังไงคะมานพบอกเดี๋ยวนี้เองว่าเขามาอยู่ที่ตึกเดี๋ยวนี้ยังอยู่หรือแกพบเขาแล้วหรือเปล่าไม่ได้พบครับตาจุ้ยแกบอกผมไปหาเจ้าคุณที่ตึกคนที่บนตึกบอกว่าเจ้าคุณลงไปข้างล่างผมเที่ยวตามหาเจ้าคุณเลยพบตาจุ้ยแกบอกว่าเจ้าคุณเดินมาทางบ้านเราแล้วแกเล่าว่าแม่พร้อมมาหาแกตั้งแต่เย็นอ้อนวอนให้แกมารับออสกับแป๋วไปหาตาจุ้ยก็มา
แกบอกว่ากลัวคุณพี่ก็กลัวแต่เสียอ้อนวอนแม่พร้อมไม่ได้ก็ลองมาดูทีเผอิญตาออดกับยายแป๋วก็ไปซะกับคุณพี่เวลานี้น่ะนั่งพร้อมอยู่ที่ไหนฮะตาจุ้ยบอกว่าเจ้าคุณชวนเอาขึ้นไปไว้บนตึกครับดูตายตายแล้วทำไมเจ้าคุณถึงพบเข้าล่ะฮะก็ตอนค่ำแกเมากาอยู่หน้าโรงรถนี่ครับตาจุ้ยบอกว่าขอยืมเงินแก4 บาทพอได้ค่านาแล้วจะใช้ให้ตาจุ้ยก็เผอิญมีอยู่2 บาทเท่านั้นเลยให้2 สลึงกินเหล้ามาแล้วมาบอกกับตาจุ้ยว่าขออาศัยกินข้าวสักมื้อแล้วก็อาศัยนอนสักคืนเล่นเอาตาจุ้ยงงแล้วตอนที่พระยาพลวัตเขามาพบเข้าน่ะนั่งพร้อมเมาแล้วหรือยังฮะกำลังเถียวครับช่างเต็มที่เลยออกนิ้วใหญ่ร้องไห้ร้องห่มว่าเส้นคุณพ่อเสียแล้วไม่มีใครเขาเหลียวแลหลังคาก็ไม่มีจะคุ้มหัวจะหวังพึ่งคุณวิมลคุณวิมลก็ไม่มีความเมตตาดูเกะกะกับเขาก่อนแล้วก็เอาเขาไปเที่ยวนินทาก็เหมือนครึ่งบ้านนี่นะหนูจะไปเอาอะไรกับมันฮะอ่ะเล่าต่อไปพ่อมาเนาะกำลังออกนิ้วเลยครับแล้วตอนนั้นคนในบ้านนั้นก็มุงดูกันใหญ่เจ้าคุณก็มาเห็นเข้าเลยชวนแม่พร้อมว่าให้ไปนั่งคุยกันที่เก้าอี้ริมสนามเถอะไปแล้วก็กำชับผู้คนใช้ว่าอย่าให้ไปโจดให้เข้าหูคุณหญิงเดี๋ยวจะตกใจพอเสร็จแล้วก็พาแม่พร้อมเนี่ยไปทางสนามตาจุ้ยก็บอกว่านั่งพูดกันอยู่นานเที่ยวแล้วเจ้าขุนก็ขึ้นตึกแม่พร้อมกลับไปเล่าให้ตาจุ้ยฟังว่าเจ้าขุนเนี่ยให้ขึ้นไปนอนข้างบนแม่พร้อมเป็นเมียคุณพ่อไม่ต้องไปเที่ยวอาศัยตามโรงรถพอค่ำมากแล้วก็ให้คนใช้ยกสำรับกับข้าวมาให้แล้วอีตอนที่ท่านจะมาที่เนี่ยท่านก็แวะไปบอกให้แม่พร้อมขึ้นมานอนแล้วก็ให้คนใช้พาไปแล้วก็กำชับแม่พร้อมใหญ่ว่าให้ขึ้นไปเงียบๆอย่าทำเสียงดังเป็นอันขาดเดี๋ยวคุณหญิงจะตกใจแล้วตอนนี้มันหายเมาแล้วหรือยังหายครับรับประทานข้าวแล้วก็หายง่วงขี้ยาเที่ยวเว้นแต่จะเกิดแกล้งเมาต่อเฉพาะคืนนี้เท่านั้นหวังใจว่ามันจะไม่ทำอย่างนั้นอีกมานพอาใช้อีกทีนะไปสั่งในจุ้ยไว้ว่าพรุ่งนี้พบนางพร้อมแล้วก็ให้บอกว่าให้มาหาลูกที่นี่คุณวิมลไม่ว่าถ้ามันจะกลัวหรือกระดากแม่หนูก็ให้บอกว่าอาสั่งให้มาบอกเจ้านายจุ้ยให้เข้าใจว่าอาต้องการจะพบตัวนางพร้อมยังไงยังไงอย่าให้มันเปิดไปเสียก่อนที่อาจจะพบมันไปเร็วเชียวหลานเดี๋ยวเจ้าจุ้ยมันจะหลับเสียก่อนเมื่อมานพลุกขึ้นไปโดยทันทีแล้วคุณแสก็หันกลับมาทางธิดาแม่ค่อยโล่งใจเมื่อบ่ายพอแม่ปรางบอกว่ามันหายเงียบไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแม่ไม่สบายใจเลยที่จริงก็นับว่าเขามีบุญมีคนคอยห่วงคอยช่วยเหลืออยู่เสมอนะคะแม้แต่คนที่ไม่เคยรู้จักเช่นท่านเจ้าขุนพลวัตอย่าพูดถลายให้เปื่อยไปเลยหนูลำพังนางพร้อมใครจะไปแยแสกับมันนี่เขานึกถึงอย่างอื่นหรอกพอเห็นธิดานั่งนิ่งไปคุณแสก็พูดเสียงอ่อนลงหนูพูดอยู่เสมอไม่ใช่หรือว่าหนูจะไม่ทำอะไรครึ่งครึ่งกลางกลางหนูลืมคำของพ่อเสียแล้วหรือไงว่ายังไงยังไงขอให้นึกว่าลูกพ่อเมียพ่อเวลานี้ถึงเวลาของหนูแล้วนะ
ที่หนูจะพิสูจน์ว่าหนูเป็นลูกที่คุณพ่อน่าไว้ใจจริงๆหนังพร้อมน่ะมันแพ้หนูราบคาบแล้วถึงหนูจะง้อมันก่อนก็ไม่เห็นหน้าอับอายอะไรแล้วทีหลังแม่พร้อมจะได้มาด่าหนูอีกนะสินางพร้อมคนนี้มันอาจจะด่าใครเมื่อไหร่ก็ได้อย่างพรุ่งนี้แม่จะพบมันแม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไม่ด่าแม่ที่จริงที่แม่พูดน่ะเปรียบให้ฟังว่าถึงจะง้อก็ไม่น่าอายดีเสียอีกเทวดาจะสรรเสริญแต่แม่ไม่ได้บอกให้หนูง้อขอแต่ว่าถ้าแม่ไปทำให้มันมาง้อหนูแล้วล่ะก็หนูต้องช่วยให้มันง้อง่ายขึ้นแล้วก็ยกโทษให้มันเท่านั้นแหละวิมลไม่ตอบแต่คุณแสรู้จักธิดาของเธอดีว่าไม่มีนิสัยดื้อจนถึงกับไม่ยอมฟังเหตุผลเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหตุนั้นคุณแสเป็นผู้ยกขึ้นชี้แจงดังนี้รุ่งขึ้นอย่างมิทันสายนางพร้อมก็ได้ชมเชยลูกน้อยสมความกระหายที่ได้อดกลั้นไว้เป็นเวลากว่าเดือนกิริยาที่เด็กวิ่งเข้าหาแม่รวมทั้งกิริยาที่แม่กับลูกกอดจูบกันทำให้วิมลต้องเบือนหน้าหนีด้วยความรู้สึกตื้นตันอย่างไรพิกลแล้วหล่อนหันกลับเข้าในห้องของหล่อนวิมลหยิบลูกกุญแจห้องของนางพร้อมนำมายื่นให้แก่เจ้าของพร้อมกับบอกว่านี่นะกุญแจแล้วเอาเสื้อผ้าของลูกที่อยู่ในห้องฟื้นมาไว้ที่เก่าเสียด้วยนะปุถุชนทั้งหลายก็เป็นธรรมดาคือมีอันต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายแต่เกลียดชังคนอื่นที่เป็นตามธรรมดานั้นข้อซึ่งเราจะพึงเกลียดชังสภาพอันนั้นในสัตว์ทั้งหลายผู้มีอันจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นไม่สมควรแก่เราผู้ซึ่งมีอันเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกันคุณแสเยี่ยมคุณหญิงพลวัตเป็นครั้งที่สองคราวนี้ยางกันเองไม่มีผู้นำไม่มีผู้บอกล่วงหน้าขึ้นบนตึกก็ตรงไปหาห้องคุณหญิงแต่เมื่อย่างเท้าเข้าประตูห้องคุณแสชะงักอยู่กับที่ด้วยเห็นเจ้าของห้องยังนอนคลุมผ้าอยู่บนเตียงเธอหันกลับมาหาธิดาเพื่อจะกำชับให้สงบเสียงพร้อมกันนั้นเธอถอยหลังออกจากห้องแต่คุณหญิงลืมตาขึ้นเห็นเธอเสียแล้วและร้องเชิญด้วยเสียงอันแหบเครือถึงคุณจะมาเวลาไหนก็ต้องเห็นดิฉันอยู่บนเตียงอย่างนี้ล่ะค่ะคุณหญิงกล่าวเมื่อคุณแสแสดงความเสียใจในข้อที่มารบกวนดิฉันถูกบังคับให้เฝ้าเตียงเสียแล้วจะห่างได้ก็เห็นจะตอนที่เขายกดิฉันใส่โลงหยดน้ำตาไหลตามมาพร้อมกับคำพูดนั้นผู้เยี่ยมทั้งสองมีสีหน้าเผือดลงด้วยความสังเวชและสลดใจคุณแสพูดด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อนึกถึงว่าเมื่อคืนนี้เองสามีของคุณหญิงยังไปยิ้มหัวอยู่ด้วยเธอที่ที่พักเป็นอะไรไปล่ะมีอาการแปลกมาอีกหรือแล้วเธอเหลียวไปรอบตัวเพื่อหาที่นั่งเก้าอี้คุณหญิงเคยใช้ตั้งอยู่ใกล้
ุณแสก็หันให้เหมาะแก่ความต้องการแล้วก็นั่งลงเมื่อคืนเลือดออกมาอีกเรื่องก็เห็นจะอยู่ไปไม่พ้นหน้าฝนนี้ดีเหมือนกันสิ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียทีอยู่ก็ทำลำบากให้คนอื่นด้วยนะคะเหลวไหลแล้วล่ะคุณหญิงคุณแสกล่าวเป็นเชิงตำหนิน้ำใจที่มากด้วยความเมตตาย่อมจะรู้จักใช้ความเป็นกันเองเมื่อมองเห็นความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งถ้าว่าสิ้นเวรสิ้นกรรมสำหรับตัวเองก็พอจะเห็นด้วยแต่ว่าอยู่ทำความลำบากให้คนอื่นฉันต้องขอคัดค้านคนอย่างคุณหญิงไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆอีกฝ่ายหนึ่งสายหน้าเป็นเชิงค้านแต่ไม่ตอบว่าอะไรมองไปทางวิมลผู้ซึ่งนั่งพับเพียบอยู่ตรงกลางห้องแล้วว่าคุณพี่เลยนั่งแปะอยู่อย่างนั้นเองนั่งเสียบนเก้าอี้สินั่นน่ะเก้าอี้ที่หน้าโต๊ะเครื่องปังแต่มันหนักหน่อยนะทั้งผิวก็ไม่อยู่เสียด้วยไล่มันออกไปเสียเดี๋ยวนี้เองให้มาอยู่ด้วยกันนั่งจ้องเหมือนกับจะภาวนาว่าเมื่อไหร่จะสิ้นใจเสียทีจะได้รู้แล้วรู้รอดไปยังไงล่ะคุณพี่นั่งเสียบนเก้าอี้เถอะนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราคนเจ็บเขาคนดีช่างเขาเถอะนี่ว่าแต่มีอาการมาใหม่น่ะบอกหมอแล้วหรือยังหมอเพิ่งกลับเดี๋ยวนี้เองค่ะเจ้าคุณโทรศัพท์เรียกตั้งแต่เช้าแล้วหมอว่ายังไงจะว่ายังไงมันเหลือความสามารถของหมอเสียแล้วค่ะทำอะไรไม่ได้นอกจากจะหลอกว่าไม่เป็นไรเบื่อเหลือทนเหลือทานแล้วคุณแสมองดูผู้พูดด้วยความสมเพชออกจะเชื่อตามคำที่ฟังแล้วด้วยเพราะลักษณะของคนเจ็บในวันนี้ผิดไปจากวันที่เธอเห็นเป็นครั้งแรกเป็นอันมากดูเหมือนว่าโลหิตจะไม่มีเหลืออยู่ในตัวเลยหน้าขาวซีดริมฝีปากเขียวตาเหลืองแห้งและมือที่วางอยู่นอกผ้าห่มก็ซีดเช่นเดียวกับสีหน้าแต่อาการไอหอบยังไม่ปรากฏมากนักพิจารณาเห็นดังนั้นแล้วคุณแสจึงกล่าวตอบด้วยเสียงอันเรียบและมั่นคงถ้าคุณหญิงท้อแท้สิอย่างนี้แล้วก็อาจจะเหลือความสามารถของหมอจริงเพราะการเจ็บนี่ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับกำลังใจหมอกับยาน่ะเป็นแค่เครื่องประกอบการแก่เจ็บตายสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่ใครๆก็หนีไม่พ้นถ้าจะให้ดีควรคิดเสียว่าเมื่อถึงเวลาก็ให้ตายไปแต่ถ้ายังไม่ถึงอย่าเพิ่งไปกลัวคิดสู้ไว้เสมอทำใจของเราให้ดีไว้ให้สะอาดอย่าให้มีบาปอย่าให้มีกังวลอย่าคิดทำสิ่งที่ยังทำไม่ได้อย่าคิดแก้สิ่งที่ยังแก้ไม่ไหวถนอมกำลังใจไว้รักษาตัวเราดีกว่าเมื่อคุณแสกำลังพูดคุณหญิงก็จ้องดูเธออย่างเพ่งเล็งแต่เมื่อคุณแสหยุดพูดคุณหญิงทอดสายตาไปทางวิมลมองแน่วอยู่ที่เจ้าหล่อนผู้นี้จนตัวผู้ถูกมองเกิดความประหลาดอย่างไรพิกลภายหลังคุณหญิงยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วกล่าวว่าดิฉันร้องไห้ไม่ใช่ว่ากลัวตายหรอกค่ะตายเสียได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีทีนี้
ดิฉันอดเป็นห่วงคนที่ดิฉันรักไม่ได้อยู่ก็รู้ว่ากีดขวางเขาแต่ตายไปแล้วเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกตายไปแล้วเขาก็จะเสียใจเสียดายคิดถึงคุณหญิงเคยรักเขามากเท่าไหร่เขาก็เสียดายคุณหญิงมากเท่านั้นก็แต่ว่าตัวของเรารักเท่าไหร่เรายังจะต้องทิ้งไปแล้วจะไปห่วงคนอื่นมันก็จะทำให้เรายุ่งขึ้นอีกเท่านั้นคนเราจะทุกข์จะสุขมันอยู่ที่บุญกรรมที่เขาทำไว้ถึงคราวที่กรรมจะตามสนองถึงคุณหญิงอยู่ก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ถึงคราวที่บุญจะมาถึงไม่มีคุณหญิงเขาก็เป็นสุขอย่าเป็นห่วงเขาเลยเสียเวลาเปล่าๆคิดถึงแต่ตัวของเราดีกว่ามีอะไรมั่งที่เราทำแล้วจะช่วยให้เราได้อยู่ชมเชยคนที่เรารักนานๆเราต้องตั้งใจทำสิ่งนั้นก็เผื่อมันไม่มีล่ะคะดิฉันเห็นว่าไม่มีอะไรจะช่วยได้เสียแล้วอุ๊ยคุณหญิงจะรู้ดีกว่าหมอยังไงได้วัณโรคสมัยนี้เขารักษาหายได้ง่ายๆนี่นาชั่วแต่มันช้าหน่อยเท่านั้นแหละคุณหญิงอย่าใจเร็วนักสิจ้ะโธ่ดิฉันเจ็บมาปีกว่าแล้วนะคะหมอไม่รู้ว่ากี่คนแล้วก็ไม่เห็นมันหายสักทีมีแต่ทรงกับสุดเท่านั้นถึงแม้คุณหญิงจะได้เถียงเช่นนี้แต่สีหน้าคุณหญิงก็แช่มชื่นขึ้นธรรมชาติของมนุษย์ย่อมเชื่อง่ายอยู่แล้วในสิ่งที่พึงใจเมื่อมนุษย์นั้นป่วยทั้งร่างกายและทั้งความคิดความเชื่อง่ายก็ทวีขึ้นอีกร้อยเท่าพันทวีคุณแสเห็นผลแห่งคำพูดของเธอจึงรีบเสริมสืบไปโรคนี้ถ้าจะเอาตายแล้วก็ตายเสียตั้งแต่3เดือนแรกแล้วล่ะไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อมาถึงเพียงนี้หรอกคุณหญิงอาจจะทรงแล้วสุดแล้วก็ทรงอยู่อย่างนี้ตั้งอีก 3-4 ปีก็ได้หรือบางรายกว่าจะหายก็จวนแก่ถึงอย่างนั้นก็ยังดีไม่ใช่หรือได้อยู่ดูแลลูกจนเขาโตจะไปรีบตายเสียก่อนทำไมเห็นคุณหญิงนิ่งอยู่ในทีตรองคุณแสไม่ปล่อยให้ใช้ความคิดอยู่นานเลยรีบพูดขึ้นว่ากับข้าวฝรั่งเมื่อคืนนี้อร่อยมากเจ้าคุณบอกหรือเปล่าฉันรับประทานเสียใหญ่นานๆจะได้รับประทานดีๆสักทีหนึ่งฉันน่ะเป็นคนชอบของฝรั่งนะแต่ไม่ทำรับประทานเองขี้เกียจถ้าทำให้คนอื่นแล้วก็ได้ขอบใจคุณหญิงเหลือเกินนอนเจ็บอยู่แท้ๆยังมีกระใจนึกถึงโอ้ยท่านเจ้าคุณเป็นคนนึกก่อนหรอค่ะดิฉันเป็นแต่คนสั่งให้เอาไปให้เท่านั้นอย่างนั้นก็แบ่งบุญกันคนละครึ่งอ้าวนี่พ่อสุมนหายไปไหนฮะเมื่อคืนไปกับคุณพ่อนั่งเรียบร้อยไม่สนเลยน่าเอ็นดูดิฉันไล่ให้ลงไปเล่นข้างล่างค่ะเวลาไม่สบายมากไม่อยากเห็นหน้าลูกเห็นแล้วก็กลั้นน้ำตาไม่ได้มันไปนึกอยู่แต่ว่าแม่ตายแล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แม่ตายพ่อก็ยังอยู่ลูกผู้ชายคนเดียวแท้ๆยังไงพ่อก็ต้องรักต้องห่วงไม่มีวันที่จะปล่อยให้ระกำลำบากอุ้ยดิฉันไม่ไว้ใจหรอกค่ะผู้ชายเนอะหลงเมียแล้วก็อะไรๆก็ลืมหมดลูกเต้าก็ทั้งนั้นแหละแต่เจ้าคุณของคุณหญิงนี่ฉันรู้สึกว่าจะไม่หลงนะถ้
ท่าทางเป็นคนมีสติดีเจ้าคุณล่ะคะตัวหลงเก่งนักละจับอะไรเข้าก็หลงทั้งนั้นจะหลงแต่คุณหญิงคนเดียวกระมังไม่อย่างนั้นคงไม่ต้องเถียงกันเรื่องให้มีเมียน้อยอีกครั้งหนึ่งที่สีหน้าคุณหญิงชื่นขึ้นยิ้มออกมาได้ทันทีแล้วก็พูดว่าเมื่อคืนนี้ก็เกิดเถียงกันอีกพี่โถเห็นว่าเขาดีแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้เขาดีเรื่อยๆไปนี่นะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องใหม่เพื่อนของท่านคนหนึ่งเขาเป็นคนโก้อยู่ที่อินเดียเดี๋ยวนี้เขามากรุงเทพแล้วก็ไปส่งการ์ดให้เจ้าคุณที่กระทรวงเมื่อวานเจ้าคุณไปส่งการ์ดตอบที่โฮเทลก็ไปพบกันเข้านั่งคุยกันตั้งแต่สี่โมงเย็นจนเกือบย่ำค่ำถึงได้กลับมาบ้านแล้วมาบอกดิฉันว่าอีกสองสามวันจะเชิญเข้าไปเลี้ยงดินเนอร์ที่โฮเทลริมแม่น้ำคุณหญิงค้านโดยเร็วทำเสียงคล้ายเด็กสำออยแล้วเธอก็หยุดพูดมีอาการเหนื่อยคุณแสออกไม่สบายใจครั้นจะเตือนมิให้พูดต่อเรื่องก็ยังค้างอยู่จึงนิ่งฟังโดยสงบดิฉันเคยรู้แล้วนี่นาว่าเจ้าคุณถือนักไอเรื่องเชิญชาวต่างประเทศที่เป็นคนโตโตไปเลี้ยงตามโฮเทลบอกว่าสอตัวเป็นกุ๊ยไม่มีหลักฐานบ้านช่องจะรับแขกแล้วตัวท่านจะเกิดมาทำเองทวงว่าทำไมถึงไม่ชวนมาบ้านท่านก็บอกว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นยังไงคะคุณเพื่อนคนนี้เมื่อเจ้าคุณอยู่เมืองนอกเคยไปบ้านเขาบ่อยๆแต่พอเขามาเมืองเราจะไม่ยอมเชิญเขามาบ้านเพราะกลัวดิฉันจะยุ่งคุณหญิงหยุดอีกคุณแสก็นิ่งอยู่เช่นเดิมจนคุณหญิงพูดต่อพลิกตัวตะแคงใกล้ริมเตียงเข้ามาทุกทีดิฉันบอกว่าไม่ยุ่งดอกดิฉันจะนอนนิ่งๆชั่วแต่ช่วยคิดช่วยเตือนท่านนิดนี่หน่อยแล้วก็ให้ท่านจัดทำของท่านเองแต่ท่านก็บอกว่าทำไม่เป็นไม่มีดิฉันท่านทำอะไรไม่ได้พี่โถเมื่อดิฉันยังไม่ได้แต่งงานนะดิฉันรู้ภาษาอะไรในเรื่องพันนี้ดิฉันเรียนหนังสือฝรั่งก็จริงแต่ฝรั่งน้ำจืดจะรู้อะไรนักหนาก็ท่านนั่นแหละค่ะเป็นคนสอนดิฉันแต่เดี๋ยวนี้เกิดมาบอกว่าทำอะไรไม่เป็นไอเราแนะว่าจะขอให้คุณพี่มาช่วยแกคงรังเกียจยิ่งไม่เอาหนักอย่างนี้ไม่น่าโมโหหรอคะพี่โถก็ไอเรื่องหวังดีต่อคุณหญิงนั่นเองคุณหญิงขยับจะพูดอีกคุณแสจึงโบกมือห้ามไว้เดี๋ยวหยุดพักเสียประเดี๋ยวนะพูดมากนักแพ้แรงก็เมียเจ็บใครอยากจะกวนแล้วก็รู้ใจเราอยู่ด้วยว่าที่ไหนจะอดได้แต่ว่าถ้าคุณหญิงอยากให้แขกมาที่บ้านจริงๆแล้วก็ฉันจะอาสาเจ้าคุณเองฉันเคยทำให้คุณพ่อเมื่อฉันยังสาวแล้วแม่หนูเขาก็ชำนาญแต่คุณหญิงต้องสัญญาว่าจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจริงๆนะต้องนอนนิ่งๆสวดมนต์ภาวนาไปตามเรื่องเจ้าประคุณช่วยกรุณาทีเถอะค่ะคุณหญิงตอบชักมือออกจากผ้าห่มพนมมือไหว้คุณแสดิฉันเดือดร้อนเหลือเกินไอ้การที่เราต้องนอนเจ็บอยู่อย่างนี้แล้วก็ขัดขวางทางการของเจ้าคุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางสมาคมทางส่วนตัว
พอทีพอทีพอทีจ้ะคุณหญิงไม่ต้องพูดเหนื่อยฉันเข้าใจหมดทุกอย่างคิดเสียว่าอะไรที่จะคุณทำน่ะท่านทำด้วยความรักไม่มีใครบังคับท่านท่านทำเองปล่อยให้ท่านทำไปแล้วก็ตอบแทนความดีของท่านด้วยการรักษาตัวอยู่ในถ้อยคำของหมอของเจ้าคุณด้วยทำแต่เพียงเท่านี้นอกจากนั้นอะไรจะเป็นยังไงช่างอย่าเอาธุระด้วยคุณหญิงไหว้เป็นครั้งที่สองและพูดด้วยเสียงอันสั่นเจ้าพระคุณพ้นจากเจ้าคุณก็เห็นคุณที่แหละเป็นคนดีหาเหมือนไม่ได้อีกแล้วคุณแสยิ้มแทนคำตอบแล้วก็นิ่งอยู่เงียบกันอยู่เช่นนั้นนานคุณแสมองดูสิ่งต่างๆในห้องเพื่อแก้รำคาญคุณหญิงนอนอยู่ในท่าเดิมมือลูบคลำลูกไม้ปลายหมอนครั้นแล้วดวงตาก็มองตรงไปทางวิมลในขณะที่หน้าผากของคุณหญิงย่นด้วยความคิดจนลืมตัวภายหลังวิมลเงยหน้าขึ้นจากแหวนซึ่งหล่อนหมุนเล่นในอาการใจลอยสายตาของหล่อนประสานกับสายตาคุณหญิงฝ่ายนั้นเปลี่ยนสีหน้าแล้วพูดขึ้นว่าเป็นยังไงคะคุณพี่ตั้งแต่มายังไม่พูดสักคำเดียวจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่27ของผู้ดีครับโอ้โหตอนนี้มีบรรยากาศที่น่าหดหู่นะครับเหมือนคุณหญิงจะอาการแย่ลงกว่าที่พวกเราทราบมาทุกๆตอนคุณสายเองก็พยายามจะปลอบใจให้กำลังใจแต่ขณะเดียวกันก็อดมองสภาพของคุณหญิงตอนนี้ไม่ได้ว่าหนักทีเดียวนะคะดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยหนักกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นแต่อย่างไรก็ตามคุณแสก็เนาะเป็นคนที่แบบให้ energy บวกใช่ครับเชียร์อัพสุดๆโอ้สุดๆเลยค่ะครับก็ช่วยคุณหญิงได้พอสมควรและที่สำคัญยังจะช่วยในสิ่งที่จะทำให้คุณหญิงเนี่ยคลายความกังวลเรื่องท่านเจ้าคุณปีเอาละค่ะตอนต่อไปตอนนี้คุณหญิงอยากจะฟังเสียงของคุณพี่บ้างแล้วนะคะคุณพี่ซึ่งนั่งอยู่เฉยๆนั่งอะไรนะลูกคลำลูกไม้นั่งหมุนแหวนเล่นนะถ้าเป็นวิมลถ้าเป็นสมัยนี้นะก็ถ้าจะนั่งเล่นมือถือนั่งไถมือถืออยู่ใช่ฟีดไปเรื่อยๆไถไปเรื่อยๆคิดในใจไม่รู้จะทำอะไรดีอยากจะลุกอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นว่าไงล่ะคุณพี่ไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยก็รอฟังต่อตอนหน้านะคะ EP ที่28ค่ะว่าคุณพี่ของพวกเราเนี่ยคุณพี่วิมลเนี่ยจะว่าอย่างไรบ้างนะคะครับตอนต่อไปก็จะเข้มข้นขึ้นล่ะค่ะแล้วก็จะเข้มข้นขึ้นไปเป็นลำดับนะคะเอาละค่ะนี่คือผู้ดีของดอกไม้สดค่ะกับห้องสมุดหลังไม้นะคะครับผมก็ติดตามผู้ดีได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับตอนใหม่ๆ3วันต่อสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับรวมถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดต่อกับเราได้นะคะฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรรู้สึกกับผู้ดีอย่างไรติดต่อได้กับทาง2เพจนี้ค่ะติดต่อได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน